การเมือง 4.0 ต้องเล่าก่อนว่ายุคของ 4.0 เนี่ยในความคิดของคือเป็นยุคที่สามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารทางด้านสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆอ่ะมันมีหลายช่องทางมากมายข้อมูลที่เข้ามามันมีอยู่มากใครที่ได้ข้อมูลเข้ามาเยอะใครที่ได้ข้อมูลก่อนใครที่สามารถนำข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเป็นคนที่ได้เปรียบซึ่งปัจจุบันเนี้ยข้อมูลสามารถสื่อได้มาทุกช่องทางแต่มันก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงการที่จะนำมาใช้พิจารณาในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องขึ้นกับวิจารณญาณที่ต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนที่นำจะไปคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ยุค 4.0 ที่มองว่าการเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงคือประชาชนสามารถเข้าถึงรัฐบาลได้ง่ายขึ้นประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตรงกับความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นโดยข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลจากความคิดเห็นของประชาชนจริงๆได้ข้อมูลที่ตรงชัดมากที่สุดการเตรียมตัวในการหาเสียงจริงๆแล้วคือมันจะมีวิธีการหลายช่องทางมากเลยการเข้าไปพบปะประชาชนการเข้าไปรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบการได้พูดคุยรับฟังปัญหารับความรู้สึกเราจะทำให้เราสามารถรู้ว่าประชาชนในเขตนั้นต้องการอะไรอยากให้เกิดอะไรขึ้นอยากให้เรามีแนวทางในการดำเนินงานยังไงซึ่งเราจะรับฟังปัญหาเหล่านั้นและนำมาร่วมกับแนวทางการพัฒนาของพรรคของเราให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุดค่ะในยุค 4.0 เนี่ยก็สามารถช่วยให้ได้มากขึ้นในหลายช่องทางไม่ใช่แค่การที่เราลงไปหาชาวบ้านแต่เราสามารถสื่อออกมาในทาง Facebook IG LINE หรืออะไรก็แล้วแต่อีเมลซึ่งสามารถทำได้ง่ายขึ้นชาวบ้านสามารถทำได้ตรงจุดโดยที่เขาอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยให้เดินเข้ามาหาเราเขาอาจจะต้องการบอกว่าเราอยากให้ความคิดเห็นตรงเนี้ยแจ้งเข้ามาทางอีเมลแจ้งเข้ามาทาง Facebook Page หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการสื่อสารที่ง่ายขึ้นและนอกจากนั้นคือการสื่อสารไม่ได้เกิดขึ้นณเรียลไทม์ในปัจจุบันแต่คนยังสามารถกลับมาดูได้ย้อนหลังเรามีการโพสต์ข้อความเรามีการโพสต์สื่อความรู้เรามีการโพสต์นโยบายคนที่สนใจนโยบายของเราจริงๆเข้ามาศึกษามากขึ้นเข้ามาใช้ช่องทางที่เรามีในการใช้สื่อตรงนี้ย้อนหลังได้กลับมาดูได้กลับมาศึกษาความเข้าใจได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นตอนนี้ที่ทำอยู่นะคะก็คือลงไปพบพี่น้องประชาชนพยายามใช้สื่อในการเป็นช่องทางการแนะนำตัวให้รู้จักเช่นทางด้าน Facebook ทางด้าน IG เนี่ยกำลังพัฒนาอยู่กำลังเริ่มต้นการทำงานส่วนอีเมลเนี่ยค่ะก็คือจะแนะนำให้ชาวบ้านให้ได้รู้ในตัวที่จะไปเดินตอนที่เดินพบชาวบ้านตอนหาเสียงเสียงตอบรับเนี่ยก็คือประชาชนชาวบ้านให้การต้อนรับดีทุกคนเปิดใจมีการรับฟังการแนะนำตัวมีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นจุดที่ดีทำให้เรามองเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่พรรคมีการประกาศออกมาเราสามารถนำตรงจุดไหนไปเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชาวบ้านในที่ที่เราเข้าไปพบ